สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับกิ๊บจังเพจเคนิคแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเมาท์มอยกันนะคะกับศึกแห่งศักดิ์ศรีแห่งเกียรติยศแห่งการกอบกู้ชื่อเสียงวงตระกูลนะคะนั่นคือศึกแดงเดือดนั่นเองและสำหรับแดงเดือดในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่บ้านลิเวอร์พูลค่ะคือแอนฟิลด์นั่นเองนะคะแล้วก็เตะกันตอนวันอาทิตย์นะคะเวลา 3:30 นนั่นเองนะคะในเวลาบ้านเรานะคะมาดูกันเรื่องของสถานการณ์ก่อนดีกว่านะสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าที่1ของตารางนะคะหรือที่เขาบอกว่าเป็นว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะคะค่อนข้างจะห่างจากที่2ที่3อยู่เยอะพอสมควรเลยค่ะนั่นคือ14แต้มกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแล้วก็16แต้มกับเลสเตอร์นั่นเองค่ะก็ที่สำคัญนะแข่งน้อยกว่าด้วยอยู่1นัดนะคะคือ21นัดนั่นเองค่ะมีทั้งหมด61คะแนนในตอนนี้นะคะในส่วนของฝั่งผู้มาเยือนหรือผู้ท้าชิงของเรานั้นนะคะแมนยูก็จะว่าไปก็แต้มไม่ได้ห่างจากจ่าฝูงเท่าไหร่ห่างนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะประมาณเกือบเท่าตัวนะคะประมาณ27แต้มอะค่ะเพราะตอนนี้เขามีอยู่34แต้มแล้วก็นิดหน่อยแป๊บเดียวก็ทันแล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าคะแนนในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นคะแนนประวัติศาสตร์เลยนะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะยังไม่เคยเห็นแต้มแมนยูกับลิเวอร์พูลที่พอมาถึงกลางฤดูกาลเนี่ยมันห่างกันขนาดนี้มาก่อนเลยแหมมันช่างเป็นเกียรติแก่สีวงตระกูลซะจริงๆมาเริ่มกันที่ผู้เล่นของผู้ท้าชิงกันก่อนดีกว่าทุกคนสำหรับผู้เล่นในครั้งนี้นะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเด็กแมนยูด้วยนะคะเพราะว่าก็คงจะไม่มีนุ่มแม็กโทแล้วก็พี่ป๊อกบาแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ต่างกันสลับกันดูแลเลี้ยงไข่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะไม่ยอมกลับมาสักทีนะคะก็อ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรายังมีคนอื่นๆอีกนะคะเพราะว่าก็ถือว่าฟูลทีมอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่นับแม็กโทมินีใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันแหละนะว่าคู่หูตรงกลางเนี่ยนะคะว่าคุณเฟร็ดเนี่ยนะคะเขาจะได้จับคู่ใครนะคะก็อาจจะเป็นมาติชก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเปเรร่าก็ได้ซึ่งใครก็ได้นะคะตัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเปเรร่าครูและเด็กผมก็คงจะสบายใจนะคะในส่วนของกองหลังนะคะก็ต้องเป็นกองหลังดับหมื่นล้านนะคะเริ่มจากที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แมนเรียกแบบเด็กแมนยูนะคะก็คือมีวันบิซาก้าใช่ไหมคะแล้วก็เซนเตอร์แบ็กก็ต้องเป็นกองหลังดับ80ล้านนะคะราคามันแบบว่าเป็นอะไรที่บาดหัวใจจริงๆเลยนะคะทีมเขารวยนะคะ80ล้านนะคะแล้วก็น่าจะยืนคู่กันกับลินเดลเลิฟนั่นเองนะคะก็ในส่วนของแบ็กซ้ายนะคะก็น่าจะเป็นลุคชอว์เนาะแต่ว่าก็ไม่แน่บางสื่อก็ออกก็บอกว่าอาจจะเป็นวิลเลียมก็ได้แบรนดอนวิลเลียมก็ได้แต่ว่ากิ๊บจังมองว่าวิลเลียมเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ลงเพราะว่าเขาเก่งนะแล้วก็เขามีแววแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ในการเจอทีมใหญ่อะไรเงี้ยเขาอาจจะยังสู้ลูกชอไม่ได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นลูกชอแทนที่ได้ลงเป็นแบ็คซ้ายนะคะแล้วก็แหมพูดถึงกองหน้าของเขานะคะก็ต้องสงสารนุ่มแรชฟอร์ดมากๆนะเพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่เพิ่งไปเตะกับวูฟมาในนัด FA นะคะก็มีการเจ็บนิดๆหน่อยๆ นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางสโมสรเนี่ยเขาออกมาบอกตอนแรกว่าจริงๆไม่อยากให้ลงเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะทำให้อาการมันหนักมากขึ้นนะคะก็อยากจะให้หายก่อนแต่ทวนค่ะด้วยความเป็นศึกแห่งเกียรติยศนะคะนุ่นวิชบอกมาอย่างภาคภูมิใจว่าไม่ได้นะคะฟรีๆเพราะว่านี่นะคะคือศึกแห่งเกียรติศักดิ์ศรีแห่งวงตระกูลรากเหง้าของผมนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วนะเพราะผมใช้ครีมนวดไม่ใช่นะผมดีขึ้นแล้วผมอาการดีขึ้นแล้วเอายาพาราแก้ปวดไปให้ผม2เม็ดก็พอเดี๋ยวเจอกันแดงเดือดแบบนี้นะก็เลยคิดว่าแดงเดือดนี้ก็น่าจะมีนุ้งแรชฟอร์ดอยู่ในทีมแน่นอนค่ะในส่วนของผู้เล่นลิเวอร์พูลนะคะในครั้งนี้ก็แน่นอนเป็นแดงเดือดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟูลทีมแน่นอนนะคะมาเริ่มจากแผงกองหลังกันเลยนะคะฟูลแบ็กก็ฟูลแบ็กแก๊งเดิมนั่นเองนะคะเบอร์66และเบอร์26นั่นเองส่วนตรงกลางนะคะก็คู่หูคนเดิมแหละน่าคิดว่าน่าจะเป็นคนเดิมนะคะนั่นคือฟานไดช์โพเมสนั่นเองซึ่งถึงแม้ว่ามาติสเนี่ยจะสามารถซ้อมกับเพื่อนๆได้แล้วนะคะก็คือสภาพร่างกายดีแล้วหายแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าความฟิตเนี่ยจะ 100% ถึงขนาดที่คล็อปจะให้ลงเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าจะสบายใจได้หรือยังนะคะก็ต้องรอลุ้นดูแล้วกันเนาะชาวหูแดงในส่วนของกองกลางนะคะแน่นอนว่าในโมเมนต์นี้นะคะก็คงต้องเป็นคู่นี้นะคะก็คือเป็นเฮนโดแล้วก็ดูมนั่นเองแล้วก็อีกคนนึงนะคะก็ต้องมาลุ้นกันเป็นได้หลายตำแหน่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แต่ตำแหน่งอาจจะเป็นได้หลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไซด์แชมเบอร์เลนก็เป็นไปได้นะคะหรือว่า
จะเป็นฟาบิโญก็ได้เพราะว่านางก็ลงซ้อมกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเกิดเป็นฟาบิโญเนี่ยก็จะไปที่ยอดเจียมมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะกิ๊บจังก็มองว่านัดนี้เราอาจจะได้เห็นชาคิรีอีกในการลงมาเป็นซับในช่วงท้ายเกมนะคะถ้าฟาบิโญไม่ได้ลงหรือแม้แต่มินามิโนะก็น่าจะสแตนบายได้อยู่เหมือนกันค่ะก็ลุ้นกันว่าคาดหวังว่ามันก็คงจะเหมือนกับในแอนฟิลด์เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะแบบยิงแบบเยอะๆหน่อยแบบสนุกๆอะไรเงี้ยเอาชาคิรีมายิงบ้างนะเพราะว่าคิดถึงชาคิรีเหลือเกินนะคะคนนี้แล้วก็มินามิโนะด้วยส่วนกองหน้าก็3ประสานเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกคนแข็งแรงดีนะคะยังไม่รักโรงพยาบาลนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับผู้เล่นลิเวอร์พูลค่ะในส่วนของแท็กติกของทั้ง2ทีมนะมาเริ่มทางฝั่งของผู้ท้าชิงก่อนแล้วกันนะคะนั่นคือแมนยูนั่นเองแท็กติกของแมนยูนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะในความเรียบง่ายในความซิมเพิลนะคะก็คือแพ้หรือชนะก็ยิงบ้างรอเล่นนะจริงๆต้องบอกว่าแมนยูนะคะหรือไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามนะคะในขณะนี้ถ้าคิดอยากจะมาบุกแลกกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็อาจจะยุ่ยได้นะคะดูอย่างตัวอย่างที่เราได้เจอมาแล้วในหลายทีมนะคะอย่างตอนนั้นล่าสุดก็น่าจะเป็นเลสเตอร์ที่ยุ่ยเปื่อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่มีทีมไหนที่กล้าจะมาบุกแลกกับลิเวอร์พูลนะเพราะตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรุกในเฉิดฉายมากที่สุดทีมนึงเลยนะและแน่นอนอาวุธของแมนยูตอนนี้ก็ไม่ใช่เกมบุกนะคะเพราะเกมบุกไม่ได้โดดเด่นเฉิดฉายชายนิ่งขนาดนั้นแต่กิ๊บจังมองว่าแมนยูทำได้ดีและดีมากๆในเรื่องของการหาโอกาสเพื่อที่จะสวนกลับเร็วตรงนี้คิดจังว่ามันเป็นจุดที่อันตรายมากๆนะคะสำหรับลิเวอร์พูลด้วยความเร็วของปีกอย่างเจมส์ดานิเอลเจมส์นะแล้วก็แรชฟอร์ดเนี่ยคิดจังมองว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำสร้างความปั่นป่วนแล้วก็อันตรายเหมือนกันให้กับกองหลังลิเวอร์พูลนะคะเราก็ได้แต่คาดหวังว่าตอนนี้ในคู่เซ็นเตอร์แบ็คของเราเนี่ยจะป้องกันประตูได้ทันนะคะจากการสวนกลับเร็วเพราะว่าเราจะสังเกตว่าในหลายๆเกมเนี่ยถ้าแมนยูบุกไม่เป็นประตูเลยนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหาจังหวะสวนกลับเร็วได้หลายครั้งเป็นประตูแต่ความน่ากลัวลดน้อยลงไปเพราะว่าความไม่สม่ำเสมอซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้แมนยูสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอนะเขาจะเป็นทีมที่น่ากลัวมากในพรีเมียร์ลีกนะคะแต่ว่าก็ตามนั้นนะคะเพราะว่ามันไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นนะคะในนัดนี้แมนยูก็ควรจะรอโอกาสนะคะและสวนกลับเร็วนะคะอย่าดันสูงเด็ดขาดนะจ๊ะเพราะถ้าดันสูงเนี่ยคุณไม่มีทางกลับมาทันสามประสานของลิเวอร์พูลได้นะคะแล้วก็ในนัดนี้นะคะต้องบอกว่าแมนยูนะคะก็จะเหลือผู้เล่นตัวจริงนะคะเพียงแค่11คนตามปกตินะคะเพราะว่ามาร์ตินแอตคินสันไม่อยู่นะคะถ้าถามว่าแดงเดือดนัดนี้จะเดือดไหมก็ต้องตอบว่าเดือดแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าขึ้นชื่อว่าแดงเดือดเนี่ยมันไม่เคยง่ายเลยนะคะถ้าไม่นับไปดูการที่เราที่แข่งที่แอนฟิลด์และชนะไป3นัดแต่ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแมนยูเนี่ยนะเป็นถือว่าเป็นทีมเดียวเลยนะคะจนถึงตอนนี้ที่สามารถแบ่งแต้มไปได้จากลิเวอร์พูลใช่ไหมและตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าในนัดนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการแข่งเพื่อแย่งชิงถ้วยพรีเมียร์ลีกนะแต่ว่าคุณผู้ชมคะคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าหากว่าจบฤดูกาลและลิเวอร์พูลได้ถ้วยแชมป์ไปในฤดูกาลนี้แต่ระหว่างทางนั้นมีอยู่ทีมนึงเท่านั้นที่สามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้กับลิเวอร์พูลเว้ยจริงจังแค่คิดก็ขนลุกแล้วอะแต่มันจะไม่เกิดขึ้นทุกคนเพราะอะไรเรามาดูกันที่ทางฝั่งลิเวอร์พูลกันดีกว่านะสำหรับแท็กติกของลิเวอร์พูลนะแน่นอนว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละเนาะเอาจริงลิเวอร์พูลอะก็เป็นศึกแดงเดือดแบบนี้นะคะก็ต้องเล่นให้มันสมเกียรติสมศักดิ์ศรีฟูลทีมไปเลยนะคะก็ทั้งบทบี้ขยี้มันเข้าไปนะคะไม่ต้องสนฟ้าสนฝนสนฝุ่น PM 2.5 ใดทั้งสิ้นนะคะบุกเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าลิเวอร์พูลนะคะโดดเด่นเรื่องเกมรุกอยู่แล้วเลยนะคะเอาเป็นว่าตรงนั้นเราไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันพูดมาหลายนัดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่กิ๊บจังคิดว่ามันก็น่าสนใจเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในนัดนี้กิ๊บจังคิดว่านักเตะลิเวอร์พูลจะมีอินเนอร์ที่แตกต่างไปจากทุกนัดไม่ใช่แค่เพราะว่าเป็นแดงเดือดนะแต่เพราะว่านัดที่ผ่านมาเนี่ยที่เตะกับสเปอร์เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าชนะมาแบบเฉือนๆ1-0เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าผลจะชนะแต่ทั้งโค้ชนักเตะไม่ได้พอใจกับผลนั้นเพราะว่าผลงานการเล่นฟอร์มการเล่นไม่ดีเรียกได้ว่า under standard คือต่ำกว่ามาตรฐานเพราะนั้นเนี่ยทุกคนออกมาพูดเหมือนกันหมด
ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันให้กับในนัดนี้ว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้เล่นแค่เพื่อผลชนะแต่จะเล่นเพื่อชนะให้ได้ดีด้วยค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลก็สามารถเก็บคลีนชีทเก็บคลีนชีทติดต่อกันได้มาเป็นจำนวนถึง6นัดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บต่อกันไปสักหน่อยก็ดีนะคะยาวๆไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะคะว่าถ้าหากให้ฟันสกอร์แล้วก็ในนัดนี้นะคะก็เอาไปเลยค่ะแอนฟิลด์นะคะลิเวอร์พูลชนะ2-0ค่ะ